สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นบวบนะคะนี่คือต้นบวบนะคะปลูกมาเกือบ2 เดือนแล้วนะคะนี่ยอดอ่อนของเขานะคะต้นจะไม่ค่อยอวบอ้วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราใช้แต่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดโคนต้นเขานะคะประมาณ 3-4 ครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะก็ต้นก็จะเป็นต้นบวบแบบโตตามธรรมชาตินะคะนี่คือยอดนะคะออกดอกแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่คือดอกนะคะนี่คือดอกบวบนะคะนี่คือยอดประมาณเกือบ2 เดือนกว่าก็จะออกลูกให้เราได้เก็บไปกินแล้วนะคะนี่ก็คือค้างบวบที่เราขนไม้มาจากที่นานะคะที่เป็นกิ่งที่ต้นแกะก้นตายนะคะแล้วก็ตัดกิ่งไม้มาทำค้างเขาขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมี2 3 4กอนะคะนี่กอที่1ตรงนั้นกอที่2ตรงนั้นกอที่3ตรงนี้กอที่4 4กอนะคะถ้าต้นเขาโตมากแล้วนะคะพูดนะคะถ้าต้นเขาโตมากแล้วนะคะก็จะเลื้อยไปตามเต็มค้างที่เราทำเตรียมไว้แล้วนะคะนี่นะคะจะปลูกทุกปีนะคะปีที่แล้วก็ออกลูกเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะปีนี้ออกดอกเยอะเหมือนกันค่ะปีนี้สงสัยจะลูกไม่ค่อยเยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงนะคะแต่บวบเขาก็ออกดอกเยอะๆแล้วนะคะนี่ดอกก็นะคะนี่นะคะดอกเยอะมากนะคะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะนี่นะคะแตกยอดมาเยอะเลยนะคะปลูกบวบง่ายนะคะไม่ต้องรดน้ำเท่าไหร่นะคะบวบก็เกิดนะคะรดน้ำในช่วงแรกๆที่เราปลูกใหม่ๆนะคะพอหลังจากนั้นแล้วก็นานๆครั้งนะคะบวบเขาก็จะเจริญเติบโตเองนะคะโตง่ายนะคะประโยชน์ของบวบก็มีประโยชน์มากมายนะคะสามารถเอามาทำกับข้าวได้โดยการผัดบวบใส่หมูแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่แล้วก็เมนูต้มแกงได้หลายอย่างนะคะเป็นบวบปลอดสารนะคะอร่อยนะคะบวบพันธุ์นี้อร่อยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ตัวเอาไว้บวบออกลูกตัวโตหน่อยนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ